ลับมายกสุดท้ายของมวยดีทีสปอร์ตค่ะครับก็ยังเหลือคู่เอกนำมารายการศึกจารุเมืองอีก1คู่นะครับก่อนอื่นครับขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับที่จะดื่มก็ดื่มน้ำดื่มตาสิงห์นะครับดอกจัน4966ฟังวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลและในส่วนของเรื่องหมัดมวยก็มีนะฮะกด61ครับมิสเตอร์ป๋องกด62อาจารย์ยศปรีดาแพทองคำโครงการ The Masterpiece Scenery หิวบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ก่อนขายครับแวะเวียนไปชมโครงการกันได้นะครับที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ของคุณสมจิตแว่นแก้วค่ายมวยเกียรติเจริญชัยของโกเกียรติสมเกียรติเหลี่ยงประสิทธิ์ครับขอบคุณอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลโดยเสแก่ณรงค์ว่องประเสริฐการนะคะสักกมิออริจินอลถุงยางอนามัยสำหรับชายนักสู้0844222002ทั้งน้ำสเตเลส TP คงทนแข็งแรงแฝงความสวยงามถามหา TP ก็โทรไปที่024685000ค่ะส่วนช่วงนี้ไปติดตามคู่มันมวยไทยค่ะราชดำเนินกันต่อนะคะมาติดตามคู่เอกนำรายการศึกจารุเมืองค่ะวันนี้ก็เป็นศักดิ์มงคล96ปีนังนะคะพบกับปิ่นเงินเกียรติไพลินประวัติทั้งคู่นะคะศักดิ์มงคลหรือว่าธนพลโคกสีนอกชื่อเล่นชื่อเบลค่ะอายุ20ปีบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ก็ว่ากันไปแล้วนะครับเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับส่วนปิ่นเงินนะคะหรือว่าวรุษชูทาโสดเกิดที่อำเภอสมุยจังหวัดชุมพรค่ะประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาดไซรีมีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกครับปล่อยตัวมาให้ดูกันในยกที่3นะครับราคานี่อยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินเป็นต่อ2ช่วงตัวครับชกกันพิกัด121ปอนด์กางเกงสีน้ำเงินนี่ดูไม่ยากนะครับต้องเป็นคนที่ไหนหน้าตาดีอย่างนี้คนชุมพรแน่นอนครับครับผมก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ไงครับผมก็รู้กันอยู่แล้วของดีเยอะนะชุมพรครับผมมีเสียอยู่ที่มีเสียอย่างเดียวแหละครับแกนี่แหละผมนี่แหละครับสูงยาวครับติ่งเงินโอ้โหโดนเขี่ยล้มลงไปอีกแล้วครับลูกเขี่ยล้มลูกกระตุกเหลี่ยมนี่เป็นทีเด็ดของศักดิ์มงคลเลยแทงเข่าซ้ายเข้าไปแบบไม่ระวังตัวโดนเขี่ยเอาง่ายๆครับเขี่ยล่างอีกแล้วครับแทงเข่าขวาศักดิ์มงคลว่ายังไงครับเป็นเงินขยับเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงยังโดนไม่ถนัดครับจิ้มหมัดรบกวนสมาธิแล้วก็แทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายแทงเข่าขวาโดนกระตุกเหลี่ยมกลับมาศักดิ์มงคลรับได้แทงเข่าขวามาครับปีนเงินขอบพระคุณโปรโมเตอร์ผู้จัดวันนี้ด้วยนะครับโอตือนายประวิตรก้องทองสมุทรขอบพระคุณเวทีมวยราชดำเนินด้วยครับที่อนุญาตให้ทีมข่าวของเรานี่เข้าไปเก็บภาพมวยมันๆแบบนี้มาฝากแฟนรายการมวยดีทีสปอร์ตกันนะครับแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายโดนเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วครับแม่เข้าไปที่ต้องระวังตัวเป็นพิเศษครับอย่างที่บอกไปนะครับดูเกี่ยวล้มนี่เป็นทีเด็ดของศักดิ์มงคล96ปีนางปีเงินเดินเข้าหาครับหน้าแดงๆโดนอะไรเข้าไปครับแข้งขวายกที่3นะครับบนเวทีเป็นยกที่3อยู่ครับแข้งซ้ายโต้ด้วยแข้งขวาบวกหมัดขวารับได้อุ้มจะหักล้มไม่ล้มครับปิ่นเงินยังหลักดีอยู่ครับยืนอยู่ได้ขยับเข้าหาต่อแล้วครับแข้งขวาโดนบวกหมัดคืนมามีหน้าสะบัดเหมือนกันเด้งตีเข่าขวาจะไถให้ล้มไม่ล้มแล้วก็แทงซ้ายปิ่นเงินโต้ขวาอีกทีก่อนจากหมดยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์ว่ายังไงครับเปลี่ยนเสื้อไปอยู่ที่กางเกงสีแดงแล้วแน่นอนเลยครับยกที่แล้วนี่ดูจะแจ้งกว่าครับแทงเข่าขวาไปประมาณ 6-7 ช่วงตัวแล้วครับกางเกงสีแดงเป็นต่อขวาอีกทีหนึ่งอาจจะ
จะล้มไม่ล้มโต้ด้วยเข่าขวามาครับปีนเงินแทงเข่าขวาปีนเงินจะแทงโดนขวางอยู่สะบัดกลับมาแม่ดิ้นไม่หลุดครับรัดแน่นเหลือเกินครับทางด้านของศักดิ์มงคลจิ้มมาซ้ายแทงเข่าขวาเคลียร์ล่างแข้งซ้ายทีบแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงโดนปิดจมูกแล้วก็แทงครับศักดิ์มงคลก็ขวางอยู่ไม่ยอมไม่แทงง่ายๆแทงเข่าขวาแล้วก็โหโดนเกี่ยวล้มลงไปขึ้นมาสายหน้าเลยครับแม่ชักจะล้มบ่อยนะครับแก้ไม่ตกคิดให้วุ่นครับเข้าไปนี่โดนเกี่ยวขาล้มหลายต่อหลายทีแล้วครับทางด้านของปีนเงินโอ้จะแทงก็ยังแทงไม่ถนัดครับเตรียมตัวดีจริงๆครับศักดิ์มงคลปีนเงินยังไม่ละความพยายามเดินเข้าหาแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายอ้าวโดนเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วครับแม่ล้มบ่อยๆไม่ดีแน่นอนครับแปลว่าเสียลูกเสียทรงมวยนะครับแทงเข่าซ้ายศักดิ์มงคลจับได้ปีนเงินพยายามจะแทงแล้วก็โดนพลิกเหลี่ยมหมุนกลับมาแล้วครับแม่ทำอะไรไม่ค่อยถนัดครับแกต่อยจุกจิกเหลือเกินครับศักดิ์มงคลอากาศก็ไหลไปไกลกว่าเดิมแล้วล่ะครับตอนนี้แข้งขวามาโยนเข่าขวาแทงเข่าขวาปีนเงินยังเร่งเครื่องอยู่เด้งตีเข่าซ้ายเด้งตีเข่าซ้ายอีกทีนึงแหมโดนแล้วก็มีเลี้ยวเหมือนกันครับศักดิ์มงคลครับขยับเข้าไปแล้วครับย่องย่องเข้าไปแทงขวาแทงซ้ายดักแทงเข่าซ้ายเต็มพุงโดนหมัดรบกวนแข้งซ้ายโดนแข้งขวาโต้ทันทีเหมือนกันแทงเข่าขวาพยายามจะตีเข่าครับโดนขวางเอาไว้ครับสบายสบายนะครับรอดักจังหวะ2ครับศักดิ์มงคลปิ่นเงินก็ยังเดินเข้าหาต่อแทงเข่าขวาแข้งขวาจับไว้ได้ทิ่มมาซ้ายแทงเข่าซ้ายแล้วก็โดนเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วครับแม่ไอ้พลิกนี่สุดยอดจริงๆครับศักดิ์มงคลห้าแสนแปดหมื่นเศษครับยอดค่าดูค่าชมวันนี้ครับโอ้ยจะแทงเข่าเขาเลยครับมาแล้วก็โดนหักล้มลงไปครับโดนดอกสุดท้ายก่อนหมดยกที่4นี่ไปไกลเลยครับประมาณ12ช่วงตัวได้ครับยกนี้เป็นเงินแก้เกมมายังไงแล้วจะเร่งขึ้นหรือเปล่าครับยังเดินเข้าหาอยู่แทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายศักดิ์มงคลโต้ด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายหลุดไปโอ้โหลงโทษด้วยแข้งขวาครับปีนเงินแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายดันเข้าเชือกจับได้ยังแทงไม่ถนัดครับแยกออกมาเดินเข้าหาต่อครับถ้าวิ่งเข้าหาได้นี่วิ่งไปแล้วแข้งขวาแทงเข้าขวาเต็มพุงโต้ด้วยแข้งขวายังถีบฉากออกมาได้เดินเข้าไปแข้งขวาอีกทีนึงศักดิ์มงคลบังไว้ได้ขยับเข้าไปแทงเข้าขวาแทงเข้าซ้ายได้แล้วฉากคืนด้วยแข้งขวามาครับศักดิ์มงคลแทงเข้าซ้ายจับได้แทงเข้าซ้ายเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับได้แล้วคุบนะครับทำแล้วมีเสียงเฮก็เดินเข้าหาต่อมีกำลังใจแทงเข่าขวาศักดิ์มงคลโต้ด้วยเข่าขวาแทงเพลินๆระวังครับยกที่แล้วนี่โดนหักล้มลงไปหลายทีติดครับแทงซ้ายแม่แทงทีก็มีเสียงเฮบนแล้วก็ตีตียังมีเสียงเชียร์อยู่ครับยังมีความหมายเดินเข้าหาแล้วครับแทงขวาโต้ด้วยแข้งศักดิ์มงคลจิ้มมาซ้ายแทงเข่าขวาจิ้มมาซ้ายรบกวนแล้วก็แทงเข่านะครับแม่แฟนบอลข้างล่างนี่บอกให้เร่งครับเร่งให้มากกว่านี้แข้งขวาปลายปีนเงินแล้วก็โดนหักล้มลงไปอีกแล้วครับแม่ทำท่าว่าจะดีจะมาแล้วก็โดนหักล้มแบบนี้โอ้ไปโดนดอกนั้นแหละครับ
ดอกที่หักล้มเหมือนจะมาจะมาครับเร่งได้ทำได้แล้วครับยกที่5ครับแต่ยังมั่นอกมั่นใจอยู่ครับไม่แน่ไม่นอนครับเรื่องของมันมวยแต่ก็ไม่ทันจริงๆครับเป็นทางด้านของศักดิ์มงคล96ปีนังนะครับเอาชนะคะแนนปิ่นเงินเกียรติไพลินไปได้ครับใช่ค่ะส่วนผลคู่อื่นค่ะน้องเอกว่ามาผลคู่อื่นกันนิดนึงนะครับคู่ที่1ครับมนัสชัยชอรุ่งโรจน์นะครับเอาชนะคะแนนฉมวกเพชรเกียรติประชาครับคู่ที่2กวางทองลูกเพชรน้อยเอาชนะคะแนนเอกแดนชัยมกรุงเทพธนบุรีครับคู่ที่3ดวงสมพงษ์สอประสบโชคเอาชนะคะแนนเพชรสมุทรทอนิยมสุขนะครับแล้วก็คู่ที่4โกมินสวรชาติเอาชนะคะแนนกลมกล่อมลูกมหาธาตุครับส่วนยอดวันนี้ 586,050 บาทนะคะ